าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงโชว์ฝีมือตำส้มตำครั้งแรกครับล่าสุดทุกคนเมื่อวานนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าทางพ่อเอกแม่หน่อยลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยมีการได้ลงคลิปวิดีโออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงโชว์ฝีมือตำส้มตำในร้านบุฟเฟ่ครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหถ้าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตำส้มตำเนี่ยถ้ามีลูกค้าไปประมูลนะครับน่าจะได้ครกละแสนอยู่นะสำหรับส่วนตัวพี่อุ้มมองอย่างนั้นนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับตำส้มตำแม่หน่อยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการมาแซวน้องครับว่าใส่ผงชูรสเยอะไปหรือเปล่าถึงนัวถึงอร่อยขนาดนี้นะครับและน้องเนี่ยก็บอกว่าล่าจะไปเปิดร้านส้มตำนะครับนะบอสโจว่าไงครับบอสโจนะครับสำหรับน้องท่านผู้คนเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยอุ้มมองว่าอุ๋งอิงเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรนะครับก็กลายเป็นกระแสไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตำส้มตำมาประมูลอุ้มคิดว่าFC แฟนคลับน่าจะประมูลหลายแสนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขนาดแค่มีกระแสว่าน้องกำลังจะเปิดร้านกาแฟที่บ้านอุ๋งอิงเป็นแพงก็คือแบบเปิดแค่ไม่กี่นาทีครับหมดเกลี้ยงนะสำหรับบ้านของอุ๋งอิงเป็นแพงน้องก็ถือว่าน้องเนี่ยตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับแล้วก็มีงานพรีเซนเตอร์เนาะเข้าด้วยหมายถึงว่ามีคนติดต่อมานั่นเองครับทุกคนแล้วก็ท่านน้องเนี่ยไปตำส้มตำนะครับที่บ้านอุ้มคิดว่าโอ้โหลูกค้าน่าจะแตกแตนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะได้เห็นความน่ารักของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เหล่าบรรดาคนอยู่บนรถตู้เนาะหลายคนก็เข้ามาแซวนะครับแล้วก็มาชิมฝีมือส้มตำอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและหลายคนก็บอกว่าอร่อยมากนะครับซึ่งแม่หน่อยก็ได้มีการแซวเนาะว่าน้องเนี่ยใส่ผงชูรสเยอะไปหรือเปล่านะครับเมื่อวานเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักขององค์อิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนเนาะซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์แบบนี้สักเท่าไหร่นักเนาะที่น้องเนี่ยจะมาโชว์ฝีมือตำส้มตำให้เหล่าพ่อแม่ที่อยู่บนรถตู้ได้ทานกันนะครับเมื่อวานนี้เห็นมีพี่กิตติมาสตอรี่นะครับได้ไปชิมส้มตำน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยอิจฉามากแล้วพี่อุ้มคืออยากชิมฝีมือขององค์อิงมากนะครับน่าจะอร่อยน่าดูนะเมื่อวานนี้ดูจากหน้าตาแล้วก็สีสันนะทุกคนเนาะนะสำหรับองค์อิงนะครับทุกวันนี้ก็คือแบบโอ้โหไม่ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นกระแสและพี่อุ้มคิดว่าถ้ามีการตำส้มตำเกิดขึ้นแล้วมีการประมูลส้มตำนะครับน่าจะได้หลายแสนเนาะเหมือนที่พี่อุ้มได้พูดไว้นะครับนะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับความน่ารักของน้องครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่ามีให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็น FC แฟนคลับไปหาน้องด้านหน้าเวทีหรือด้านหลังเวทีนะครับน้องก็จะน่ารักสดใสกับทุกคนเสมอแล้วก็เป็นกันเองเสมอนะครับแล้วเมื่อวานนี้เราจะรู้ได้ไงเนาะว่าซุปตาเนี่ยจะมาตำส้มตำนะครับซึ่งช่องของพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับและวันนี้ทุกคนเขาก็แสดงอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เหมือนเดิมใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เนาะเรียกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพ่อเอกก็ได้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอต่างๆห้องพักต่างๆนะครับที่น้องได้มีการไปพักนะครับให้เราได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะสำหรับช่องพ่อเอกนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็คือคนเนี่ยนะครับก็คือติดตามน้องหนักมากๆสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้ทุกคนบอสโจเนี่ยได้มีการคัดเลือกศิลปินในวงนะครับแล้วก็มีการแจกนะครับมีการแจกทิปให้เหล่าบรรดาแดนเซอร์ต่างๆนะครับทุกคนน้องอุ๋งอิงก็ได้มีการวิดีโอคอลหาพ่อโจเมื่อวานนี้ซึ่งน้องเนี่ยไม่ได้ไปวันไม่ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้แต่ก็ได้มีการชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็ได้มีการวิดีโอคอลหาพ่อโจนั่นเองครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นคลิปแบบนี้เลยนะครับเราไม่ได้เห็นคลิปที่แบบน้องเนี่ยได้มีเวลามาตำส้มตำอะไรแบบนี้เลยแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกประทับใจแล้วก็อยากให้พ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอโมเมนต์แบบนี้ให้เราลงบ่อยๆนะเรียกได้ว่าน่ารักมากๆนะครับเราจะได้เห็นซุปตาตำส้มตำเนาะก็ต่อเมื่อพ่อเอกเนี่ยได้ถ่ายลงให้เราได้รับชมกันเท่านั้นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้น้องเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็สดใสมากๆถือได้ว่าหายป่วย 100% แล้วนะสำหรับอุ๋งอิงเนาะได้มีแรงมาตำส้มตำขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนที่น้องป่วยนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าหลายคนเนี่ยเป็นห่วงหนักมากนะครับทุกคนถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหได้บ้านฮักบ้านห่มฮักเนี่ยได้มารับขวัญกันเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนเรียกได้ว่าแชทไปหาแม่หน่อยพ่อเอกนะครับจนแชทแตกกันเลยทีเดียวเนาะแม่หน่อยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับทางช่องบอสนนท์แล้วว่าก็คือแบบคือไม่มีเวลาตอบจริงๆนะเพราะว่าแม่หน่อยเนี่ยก็ไม่สบายเช่นเดียวกันแต่ทีนี้เราได้เห็นโมเมนต์ที่พ่อเอกเนี่ยลงคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสมาชิกบนรถตู้ตอนนี้ก็คือสบายดีนะทุกคนและอีกคนนึงที่พี่อุ้มขอชื่นชมเนาะมี FC แฟนคลับเนี่ยมาคอมเมนต์บนเพจแล้วก็บนช่องของพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับบอกว่าตอนที่น้องไม่สบายเนี่ยครูหมอนอิงเป็นคนเช็ดตัวให้น้องตลอดเลยนะครับถือได้ว่าขอชื่นชมเนาะขอชื่นชมครูหมอนอิงจริงๆที่นะครับดูแลน้องดีขนาดนี้นะครับซึ่งแบบไม่ต้องมาพูดเองนะครับก็มีเหล่าบรรดา FC แฟนคลับหรือเหล่าบรรดาคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเนาะเขารับทราบและเขารู้เขาก็มาคอมเมนต์นั่นเองทุกคนก็ถือว่าได้ว่า
ครูหมอนอิงนะครับเป็นคนที่ปิดทองหลังพระเนาะเป็นคนที่น่ารักมากๆและเราจะได้เห็นครูหมอนอิงเนี่ยดูแลน้องตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ดูแลน้องด้วยความจริงใจจริงๆนะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะก็ถือได้ว่าวันนี้น้องก็หายแล้วสดใสแล้วหลายคนก็ชื่นใจพ่อๆแม่ๆ FC หลายคนเนี่ยก็หายเป็นห่วงนะครับนะมีแรงมาตำส้มตำขนาดนี้ครับทุกคนเนาะถือได้ว่าน้องหายแล้วแหละแล้วก็ฝาก FC เนี่ยจะฝากอยู่เสมอเนาะว่าให้น้องเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอาหารการกินต่างๆแล้วก็การดูแลตัวเองต่างๆเนาะในสถานการณ์ที่มันแบบเดี๋ยวฝนตกฟ้าร้องอะไรนี่ดูฝนแบบนี้นะครับหลายคนก็เข้ามาแชทหาพี่มิ้มข่าวกระแสเนาะอาจจะแบบส่งวิธีการดูแลตัวเองมานู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆแทนน้องมากๆนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องต่างๆนานาเนี่ยก็โอ้โหถือได้ว่าแฟนคลับน้องก็คือรักน้องแล้วก็ติดตามน้องทุกช่องทางจริงๆแม้กระทั่งข่าวของพี่มิ้มเองนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็มาให้กำลังใจค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ดีใจนะครับแล้วก็ที่เห็นน้องแบบยิ้มร่าเริงสดใสแบบนี้นะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าวันแรกเนาะที่น้องออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเราจะยังไม่ได้เห็นแบบรอยยิ้มน้องสักเท่าไหร่นักนะครับในอริยบทต่างๆเนาะแต่วันนี้อุ้มมีการเห็นเนาะน้องได้มีการตำส้มตำโชว์ฝีมืออยากทำกิจกรรมแล้วนะครับก็เห็นความน่ารักของน้องเนี่ยแล้วก็เราก็ยิ้มตามไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้โอ้โหโชว์ฝีมือตำส้มตำคืออุ้งอิงเป็นคนที่นอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วนะน้องก็มีฝีมือปลายจวักเนาะทุกคนตำส้มตำได้ด้วยนะเพิ่งรู้นะครับตำส้มตำได้ด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าองค์อิงเปิดร้านขายส้มตำเนี่ยพิมคิดว่าน่าจะเป็นจานละหมื่นจานละแสนกันเลยทีเดียวเนาะอุ้มคิดว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนเนาะก็น่ารักสดใสมากสำหรับเมื่อวานและวันนี้นะครับทางในช่างศรีสะเกษสร้างบ้านเนาะก็ได้อัปเดตบ้านของน้องนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการมุงฝ้านะครับทุกคนก็น่าจะใกล้เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าช่างเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าทำงานใช้หนี้อุงอิงนะเพราะว่าตอนนี้น้องปิดค่าบ้านหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือช่างเร่งมือมากๆเดี๋ยวพี่อุ้มนะครับคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพี่อุ้มจะเอาคลิปของนายช่างเนี่ยมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าบ้านน้องเนี่ยไปถึงไหนแล้วแต่ตอนนี้อุ้มคิดว่าน่าจะ60%แล้วไหมตอนแรกอุงอิงบอก40ตอนนี้พี่มคิดว่าน่าจะ 60% แล้วเนื่องจากว่ามีการทำฝ้าแล้วก็มีการตั้งขอบหน้าต่างอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับก็ถือได้ว่าช่างเร่งมือเร่งฝีมือเร่งมือให้เร็วมากๆนะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าโอ้โหนะครับหลายคนก็ติดตามช่างจนตอนนี้ทะลุ follow ทะลุเป็นแสนแล้วนะครับสำหรับช่างของอุงอิงเพชรบ้านแพงที่กำลังสร้างบ้านให้น้องอยู่นะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยครับวันนี้เอาโมเมนต์น่ารักของอุงอิงมาฝากเนาะในการตำส้มตำให้พ่อแม่ FC นะครับได้รับชมกันบนช่องพ่อเอกแม่หน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ฝากสนับสนุนนุ่มอิ่มข่าวกระแสได้นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาติดตามอุ่มอิ่มข่าวกระแสในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือทาง Instagram ต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับรักทุกคนนะครับ